เผยสาเหตุบ๊วยหลังทำกิจการกับเวียบ๊วยเชษฐวุฒิได้เปิดเผยเพิ่มเติมกับทีมข่าวบันเทิงถึงกรณีที่ว่ามีปัญหากับหุ้นส่วนนั้นใช้เวียสุกลวัฒน์หรือเปล่าบ๊วยบอกว่าไม่ใช่กับเวียครับเรายังเป็นพี่น้องกันเหมือนเดิมที่เรามีปัญหาคือพวกเราทั้งผมและเวียเนี่ยขอดูต้นทุนการผลิตมา4 ปีแต่ไม่ได้สักทีไม่เอามาให้ดูเราก็ไม่รู้ต้นทุนอะไรเลยก็โอเคงั้นไม่เอาละดีกว่ากับเวียยืนยันว่าไม่มีปัญหาอะไรถามเวียเขาแล้วว่าจะทำไก่ทอดด้วยกันต่อไหมแต่เขาไปทำรองเท้าของเขาผมก็เลยออกมาทำไก่ทอดพี่บ๊วยกับครอบครัวของผมครับมาชิมได้นะครับสาขาแรกอยู่ที่ถนนเกษตรนวมินทร์ตม139ครับตอนนี้มีคนชวนไปเปิดที่หัวหินและหลายที่ด้วยนะเราก็จะพยายามรักษามาตรฐานให้ดีที่สุดดูว่าเรามีช่องโหว่อะไรจะได้ปิดตรงนั้นขอขอบคุณข้อมูลจาก thainews.room.info ขอบคุณค่ะ